สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ100 Channel วันนี้ก็จะมาลงดันเต่าตัวที่1ถึงตัวที่5นะครับเนื่องจากตอนนี้ตัวที่6อ่ะไม่ว่าจะทำดาเมจมหาศาลยังไงตอนนี้ก็ยังเอาไม่ลงครับผมลองหาวิธีทั้งเพิ่มบัฟทั้งลบบัฟแล้วก็ยังทำไม่ได้นะดังนั้นวันนี้ก็จะมาอัดตัวที่1ถึงตัวที่5ไปเรามาเริ่มกันเลยครับผมว่าทำยังไงบ้างก็คือเข้ามาเอาง่ายๆไปตีให้ดูสัญลักษณ์พระจันทร์ครับผมเนี่ยวิ่งไปตีตรงพระจันทร์นะผมเริ่มตีจากตัวเล็กก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กอ่ะมันจะเป็นตัวที่เวลาเราตีแล้วมันจะติดบัฟครับผมเราต้องตีตัวใหญ่เพื่อล้างบัฟบัฟในที่นี้ก็คือบัฟลดเลือดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือไดโนเสาร์เกิดเราไปหัวไดโนเสาร์กันก่อนเลยเพราะว่าไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยมันจะได้ไอ้หลอดนี้เยอะอยู่ครับผมก็คือไปตีเห็ดครับแล้วมันก็เกิดจะตายยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยจะตายแล้วมาดูนะว่าถ้ามันตายได้เยอะแค่ไหนแค่จึงเดียวเองนี่ว่าไปเราไปตามจุดดีกว่าครับผมอันนี้คือเต่าตัวที่1นะครับนี่คือตัวเลขบอกว่าเต่าตัวที่เท่าไหร่พวกบอสพวกนี้ก็เวลาจะฆ่าเหมือนเราเก็บเลเวลครับพอเก็บเต็มเต่าออกครับผมนี่มีคนฆ่าไอ้ในไดโนเสาร์นี่ออกอีกแล้วจุดนี้มีคนตีไปหมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวได้เห็นแล้วครับนี่หลังแก้เต็มแล้วก็ทุกคนก็แยกกันไปครับกระจายกันไปโอเคเป็นสาวใหม่กล้าวไอ้พวกนี้แม่งตีโคตรไวอะครับต้องระวังนะเหมือนแม่งใส่ตัวแทนควิกแต่จริงๆตัวนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะดูเด็กไหนก็มาแล้วตีสักหน่อยแล้วนะผมใกล้เต็มแล้วพวกนี้ทำงานกันดีนะโอเคเต็มแล้วครับตัวที่1มาแล้วพอเราตีเต็มหลอดบอสก็จะเกิดครับผมตัวที่1ถึงตัวที่3มันไม่มีอะไรหรอกครับเราตีไปทางธรรมดาไปลงตีธรรมดาธรรมดาก็ไหวครับ1ถึง3 1ถึง4เนี่ย1ถึง3เนี่ยมันง่ายครับผมแต่ว่าพอเริ่มตัวที่4กับตัวที่5เริ่มจะต้องใช้แบบพวกแบบว่าลบพิษลบอะไรพวกนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้อีก2คลิปครับมันคือวิธีลบพิษนะครับวิธีลบพิษเวลาเราติดพิษเพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่าผมเห็นไปลงในเพจกันเยอะอยู่ว่าเอ้ยไอ้ลบพิษเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวจะทำออกมาให้ครับผมวิธีลบพิษแล้วก็วิธีเพิ่มบัฟแอคแท็กมันมีวิธีครับผมลูกสกิลเต่าก็คล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับผมLomé qui l'ont eu.
ตอนนี้คือในตี้นี้ไม่มีพวกกังฟูกับไม่มีแอดนะครับดาเมจเลยทำได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ามีกังฟูกับแอดนี่อาจจะขึ้นไปถึง 6-7 หมื่นครับผมจบแล้วครับมันง่ายครับตัวแรกแล้วพอเราเบาะพอเต่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็วิ่งไปตีตรงประจันต่อครับนี่เราจะเห็นชัดเจนครับตรงนี้ถ้าเราตีตัวเล็กตีได้จากตัวเล็กนะครับผมไอตัวใหญ่ที่เป็นโกเลนต้นไม้นั่นเราอย่าเพิ่งไปตีครับเก็บเอาไว้ล้างบัฟครับตายหัวเนี่ยพอเราเสาเกิดนี่ต้องรีบตีไอเยสีนี่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาเราฆ่าแล้วมันจะเนี่ยจะได้ไอ้ทิพย์หายไปวะมันก็เอาไว้ปลูกในรูนี่แหละครับพอปลูกขึ้นมามันมีโอกาสได้ไอ้ตัวที่มันดอกเพดด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวกากครับผมถ้าเป็นไอ้ตัวดอกเพดมันจะเป็นเหมือนหนูตัวเล็กอ่ะแล้วมีกระเป๋าอ่ะผมเลยได้จากตัวนั้นบ่อยครับผมพอตรงนี้พอหลุดตรงนี้จบเสร็จแล้วก็ไปพระจันทร์อีกครับผมเนี่ยเราต้องเอาให้หลอดเต็มครับพอหลอดเต็มแล้วตัวที่2ก็จะออกมาเก็บกันนะยูสับก็ผ่ายยังเอ๊ะเฮียแม็กบวชไม่มีมอนไว้สัตว์ทำไมเหลือแต่เห็ดวะเดี๋ยวพี่ไม่ดีเหรอไม่ดีอ่ะโดนฟ้าผ่าทิ้งไปไงไม่มันเลยนี่กูต้องรอมึงฆ่าไอ้ไดโนเสาร์ก่อนใช่ไหมกันแล้วเดี๋ยวค่อยตีละแสดงว่าเมื่อกี้พี่นิวไม่อยู่มาวะไม่ไม่ไรเลยเฮ้สัตว์ฆ่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตไปแล้วใช่ตายยังเนี่ยร้อยแล้วตายแล้วใช่ป่ะไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดไดโนเสาร์มันเกิดอยู่ครับอย่าเพิ่งไปตีเห็ดนะเดี๋ยวรอให้ไดโนเสาร์ตายแล้วค่อยตีแล้วกูติดดีบัฟได้ไงวะเนี่ยว่าไปโดนตัวอะไรมาโอเคตายไปแล้วไม่รู้โอ้โหปืนปังเลยไอ้ห่าเกิดอีกแล้วกูฆ่าแม่งแล้วเกียดรอแล้วเฮ้ยแม็กมาเกิดไม่ใช่เหรอนะจ๊ะเอ๋คอมมานเดอร์แสงจันทร์อะแม็กมาเกิดไปดีกว่าครับบ๊ายบายค
ใครยังไม่ได้ตีเควสต้นไม้ไหมผมเต็มแล้วใช่ป่ะเนี่ยตัวนี้ตายคงเต็มแล้วแหละพี่นิวตีเควสต้นไม้ไปยังไม่เอาเดี๋ยวให้ตีขี้เกียจเนี่ยแม็กมาเกิดอยู่ทางแม็กมาก่อนดิไหนพี่ไหนตรงไหนนะพี่อยู่เนี่ยค่ะไปด้วยมันช่างไกลแท้เหลามันไกลพี่รออยู่ที่ต้นไม้ก็ได้เผื่อมันเกิดเผื่อเห็บเกิดไม่ต้องมาตีตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวต้นไม้ฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมพี่เออเลยถ้ามันเกิดนะถ้ามันเกิดนะมันต้องเกิดสิพี่ไปหน่อยไอ้บอสตรงเนี้ยครับผมที่มันจะเบียดไอ้ลูกเห็บสีทองอ่ะก็คือต้องตีตัวนี้ครับเฮียคุณจะไปทันปะเนี่ยตายหาไปยังเนี่ยเฮ้ยเห็บเกิดเว้ยเฮ้ยเกิดเนี่ยไอ้บอสที่มันไอ้ตัวแมกมาครับมันจะเกิดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ตายไปแล้วผมวิ่งกันไม่ทันพอมันตายเสร็จปุ๊บมันจะมีไอ้กลุ่มแดงๆเกิด3จุดเห็นป่ะเราก็วิ่งไปตีไอ้ลูกเห็บครับเย้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแสงไอ้เหี้ยเหมือน UFO ลงมาเลยครับผมเคลียร์เปียงมึงตีเห็บยังหมดแล้วเนี่ยครับผมในความสำเร็จอ่ะเป็นแมลงแสงจันทร์นะเว้ยแต่ในเควสเห็บหมาไอ้สัสแปลได้เหี้ยมากไอ้เหี้ยไม่มีเควสดีกว่าแล้วกูมาใหม่วะเนี่ยไม่เป็นไรครับก็มาให้ดูแล้วกันว่าเป็นอย่างนี้ครับผมไปแล้วไม่อยากกูเท่าเต่าดีกว่าพร้อมยังวัยรุ่นไอ้มีคนยังไม่มาไอ้นนมันอยู่ปะเนี่ยเรียกรวมกองลูกเสือดิกดแล้วพี่กดอีกทีกดอีกทีดิปิด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 ใครดูดิใครวะเนี่ยไอเบื่อตัวตีไกลเนี่ยใครยังบอยเปิดเลยนี่เลยโก้พอมันปั่นลูกคางก็ถอยออกมาครับผมตบวงแดงนะครับถ้าโดนก็อาจจะปรางตายอาจจะโยมาอาจจะได้ไปโยมาถูกมันก็จะมีเดิมๆยังไม่มีอะไรมากครับแล้วยังเป็นตัว2อยู่เมื่อกี้ก็มันจะไอ้ตัวเนี้ยอย่าฟอสบีมั่วดิมันจะเป็นเบเบดครับผมไอ้หมูอ่ะในกรณีนี้ไอ้หมูทองคำเกิดนะครับ
เราไปหาถ้าหาเจอตีปุ๊บเนี่ยบอส3จะเกิดเลยนะมันจะอยู่กับไอ้แมงมุมอะครับเพื่อนบ้านมันจะเดินดมตูดแมงมุมอยู่อะแมงมุมอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่เว้ยนิวตรงไหนวะติ๊กโอ้โหเนี่ยโอ้โหละฟาดเขาเลยใกล้กูอย่างใกล้มือนั่งวิ่งแล้วมึงไปรอบอสเลยเดี๋ยวกูวิ่งเองเฮ้ยเฮียกูจะเอาอาชีพเมนต์มึงได้ยังวะไม่ก็กูไม่ตีเดี๋ยวกูขอไปดูก่อนมึงจะตีก็ตีไปเลยนี่ไอ้สัตว์แล้วมึงติ๊กไก่อย่างวะเมื่อกี้ไอ้ผิดสัตว์นี่มึงจะหลอกให้กูไปใช่ไหมกูจะบอกมึงจะหาแต่กูจะหลอกมึงไอ้เฮียหลอดวิ่งนี่กูว่าจะมึงน่าจะให้กูปลดอาชีพเมนต์วิ่งสักแสนหนึ่งอะเนี่ยน่ามันจะอยู่กับแมงมุมครับผมเนี่ยตัวเฮียเนี่ยครับไปจัดการนี่สวาปามันนี่จับทำหมูป่าเลยสัตว์จบเรียบร้อยเต็มหลอดเต่าเกิดแล้วครับพี่เต่าพี่เต่าเป็นงูพี่เต่านี่ไงพี่เต่าพี่ชอดดีกว่าโมงครับอันนี้เรียกว่ามันเรียกกันว่าอุโมงฟาสครับผมเข้าแล้ววิ่งเร็วใช่วิ่งนานนะเนี่ยไอ้ใครยังไม่มาตรงนี้คือใครมาแล้วกดรถครับรถตัว4กับ5ก็คืออันนี้จะเซตตัวไว้ลบบัฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ทำให้ในคลิปหน้าครับวิธีลบบัฟพิษก็คือยืนประจำดอกไปแล้วเฮียไม่ต้องนับแล้วมันไปแล้วนู่นอ่ะกินผักแล้วครับผมกินผักแล้วยังไงครับกินผักแล้วออกมาเลยครับอําถ้าใครอยู่ใกล้ๆมันนะครับก็เตรียมตัวครับไม่ตีราดก็พี่บอยถูกแทงพี่บอยถูกแทงหรอมาแล้วกลับมาแล้วนี่ฮะบัฟพิษครับผมกลัวแล้วกูลืมอะไรลืมเอาดึงเอาโก้ออกมันกินหลังนะครับมันกินไอ้กัญชาที่หลังมันครับผมพอกินเสร็จแล้วดีดครับผมเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่ามีบัฟพิษอยู่ไอ้ตัวนี้ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร ออกมาครับผมมันหมุนเนี่ยฮิตสุดท้ายมันจะทำให้กระเด็นนะครับผมมีหมูเกิดอีกไหมเฮ้ยหมูมันเกิดอีกด้วยเฮ้ย
เอาว่ะเอาว่ะล้างบัฟก่อนติดบัฟอยู่6สแต็ก หาหมูจับหมูเกิดที่เดิมเหรอวะไม่มีเหี้ยแมงโอ้ยไม่มีหรอกมันจะอยู่กับแมงมุมครับผมพยายามหาแมงมุมก่อนแบบแรกเนาะเจอแล้วจับเลยเนาะใครมีใครไม่ได้ชิ้นไม้จับแม่งเลยแต่แม่งใหญ่สัตว์มีเออดีแม่งไปเถอะดูพี่ไหมดีดีเลยนะดีไปเลยไอ้เหี้ยไกลขนาดนี้ไกลอ่ะมาด้วยล้างบัฟก่อนนะครับพอตีหมูปุ๊บแม่งมาเลยครับผมแม่งรีบเนี่ยตัวนี้จะเริ่มซีเรียสเรื่องลบบัฟแล้วครับผมลบบัฟพิษมันอ่ะไอ้ด้านนี้สำคัญที่ตัวแทงด้วยนะครับผมถ้าตัวแทงแทงเป็นนี่จะเล่นกันง่ายมากแทงกระโหลกกระลาปลากระป๋องเนี่ยเมื่อเย็นก็เหนื่อยหน่อย ตัวแทงอันนี้โหดมากครับไปเจอมาจากนรกขุม28ครับผม มึงโดนบอยวางยามึงเอ้ยไม่เป็นไรกูมีซาดซีกูเห็นมันหดกระดองเมื่อไหร่แล้วกูกดทันทีมึงระวังตัวเองเถอะไอ้บอลเอ้ยกูยังไม่ลงเลยอ้าวคุยไม่ลงแล้วพูดทำเหี้ยอะไรเสือกใครใครใครเนี่ยใครใจอยู่ไอ้สัตว์ไปไหนตีแมงมุมอยู่เหรออ๋อตีแมงงั้นก็ครบแล้วดิไปเลยเออมันมีอีกคนนะครับมันต้องมีคนไปตียายแมงมุมด้วยนะเอามาไว้ล็อกไอ้บอสเด็กเล่นนะครับผมที่มันจะเกิดอ่ะเพราะว่ามาไว้ล็อกมันนะไม่ให้มันวิ่งเข้าหาตัวแทงครับไม่ยิงไงล่ะกูว่าแล้วไอ้สัตว์กูมีซีไอ้สัตว์ที่หมายโดดมาหากูเต็มเลยไอ้เหี้ยมีซีไงแต่ไม่ได้กดไงแช่มอยู่อันนี้แม่งวางยาครับผมเมื่อกี้จัดเลยกำลังแช่มอยู่แช่มลำเลยมันกินนะมันกินหญ้าแล้วก็ถอยออกมาครับผมเอ้ยซื้อนาโกเขาด้วยเอ้ยตัวนี้จะมีหมุนด้วยนะครับผมต้องระวังเพราะว่าไอ้ตัว4จะเริ่มมีหมุนแล้วเนี่ยครับไอ้ลูกน้องเกิดแล้วเห็นป่ะนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะแล้วเดี๋ยวไอ้เพื่อนผมเมื่อกี้ไปตียายอ่ะเห็นป่ะมันจะเอายายมาปาล็อกไม่ให้ไอ้ลูกน้องเข้าไปหาบอสครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตัวแทงมันจะมั่วครับผมมันจะม่วงเลยมันจะม่วงแล้วก็ม่องครับผมเนี่ยอันอย่างเงี้ยครับง่ายๆจบไม่มีอะไรยากกระโดดบึ้มถอยมาครับผมหรือถ้าใครถอยไม่ทันก็หลบที่สุดท้ายอะครับผมแต่ว่าที่สุดท้ายมันทำให้กระเด็นอ
โดดครับใครมันฟอสวะเนี่ยกินหญ้านะครับแม่งกินกัญชาครับผมต่อไปเดี๋ยวมันจะเหย่งครับเหย่งเดี๋ยวมันจะเหย่งเหย่งซ้ำแล้วก็โดดแล้วก็เบเบดนะผมเบเบดตัดไปไม่กลับด้วยเฮียเบอร์ตีนแล้วก็ลูกน้องมันจะเกิดนะผมเห็นไหมครับมีคนไปตีแมงมุมแล้วเก็บใยมาปาล็อกไว้มันก็จะเล่นง่ายครับผมกระโดดครับผมแล้วมันก็เฮ้ยพี่รดน้ำไปตีบอสเลยใช่ว่ะกำลังเก่งอยู่แกงตีรดน้ำดาเมจแป๊บนึงนะได้ได้ดาเมจรอแป๊บนึงได้ได้เบาเบาตายรอบแล้วหินมันตีไอไปเกิดเลยไอแล้วก็ลงมาไหนอ่ะเฮ้ยเกิดทำไมอ่ะคนตายนั่งเลยนั่งเลยนั่งดาเมจอย่าเพิ่งทำนะรอก่อนรอก่อนอายุไหนว่ากูหาไม่เจอหรอกแมวอันนี้ก็รอก่อนครับผมเบาดาเมจให้คนที่ยังไม่ได้ตีมาสกิดบอสสักหน่อยลูกมาลูกตีแล้วตีแล้วตีของหมดยังตีเลยตีเลยมุนพาวอนี่ชอบสุขิสมิดาเฮ้ยโอ้โหแค่หมูอีกแล้วครับผมแม่เป็นใจจริงๆน่าจูบตูดสักทีนึงไปตีเจอแล้วเดี๋ยวแล้วหวดเลยเดี๋ยวไม่ต้องรออะไรแล้วต่อไปมาดูตัว5ครับเองถ้ามึงรับงานแล้วเจออีกรอบนะโอ้โหชิวๆแต่งนักแต่งอ๋อแต่งชุดนักศึกษามหาพี่นะรับงานต่างกับวีดเด้เรียกกองใครใครพร้อมแล้วเฮ้ยบุลุยพอมันกินหญ้าเสร็จแล้วมันก็จะเย็นครับผมเฮ้ยกูยังตีแมงมุมไม่เสร็จเลยปังเย็นเสร็จแล้วมันก็แทงออกไปล่อครับผมล่อไปให้มันโดดพอมันโดดเสร็จก็จะไปเบรดอย่างนี้แหละครับผมอื้อ
หัวใจยังไม่มาเลยเนี่ยถ้าไม่เอายายมาใช่ไหมครับมาแล้วโอเคยายมาทันพอดีเมื่อกี้มันกำลังจะยิงคือไอ้พวกลูกพวกนี้ถ้ามันเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งกูเข้าหาตัวแทงค์ทันทีดังนั้นเลยต้องมีคนหนึ่งครับไปตีแมงมุมแล้วเก็บยายมาเอาไว้ปาลูกครับผมถ้าเป็นตัวผมก็ต้องใช้2คนนะครับผมเวลานี้มีผ่านยากวางป๊อดตรงนี้คือให้ฟอสให้ครับเพราะว่ามันจะใช้ดาเมจต่อเนื่องกันยาวจนจบฟอสเลยอย่าไปกด F นะคนที่ใส่มาโค F เอาไว้ระวังครับผมออกมานี่จ้าเอ๋หน้าชาเลยอ่ะบัวพร้อมบัวพร้อมนะโอเคบัวพร้อมก็เตรียมรดน้ำเกตระบับพิษของผมอ่ะจะไม่มีเพราะว่ามีแผนกหนึ่งครับที่เอาไว้ลบบัฟโดยเฉพาะตอนนี้ครับมันจะปล่อยพิษไปเอาอย่างสามสิบประมาณ 30% ครับวงพิษใหญ่ออกมามันอยู่อันนี้วงเล็กแล้วก็เบรกเหมือนเดิมครับต้องระวังนะครับผมจนไปนี่มีกระอักนะน้องมาแล้วปึ๊บเอายายปลาดักไว้ครับก็เรียบร้อยเล่นแบบนี้ครับง่ายๆไม่มีอะไรยากเฮ้ยเกมเด้งว่ะตีไปเลยตีไปเลยพี่เล็กแดงเหรอรีบเข้ามาเลยเนี่ย 30% เห็นไหมครับก็จะปล่อยพิษก็ไม่ใช่พิษเลยพูดผิดไอ้วงใหญ่ครับผมถ้าพร้อมไม่พร้อมนี่ก็อักเลยนะนี่ว่ามันโดดเข้ากลางเนี่ยครับแล้วมันจะใช้วงพิษใหญ่อันนี้นะครับครับจะเหลือวงพิษหนึ่งเพราะว่าผมจะมีแผนกลบบัฟอยู่เห็นไหมบัฟพิษไม่มีนะครับเข้ามาตีกันได้แล้วคนที่ลดน้ำอ่ะจะมาเสียนไอเด็กเข้ามายังเ
มันกินหญ้าพอมันกินหญ้าแล้วตัวที่ใกล้ต้องรีบออกมาครับผมเพราะมันจะเหยียบใต้ตัวมันเป็นบัฟผิดแรงนะครับผมอันเนี้ยแล้วก็โดดเข้ากลางจับเตะเออเฮ้ยทันวะไอเล็กอ่ะไอรอยเล็กก่อนดิเบรกดาเมจเลยเบรกเบรกหยุดเลยมันยังไม่เข้าเกมเลยตีไปเลยไอ้สัตว์หมดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยลูกมาใครจะลงแทนไหมพี่เดี๋ยวผมไปทำข้าวกินก่อนโอ้โหหมูทองยังเกิดอีกครับผมแต่พอแล้วครับเพราะว่าผมลองพยายามตีกันดูแล้วครับตัวที่6อ่ะคือยังไงมันก็เวลามันน้อยไปครับผมแล้วก็ของยังไม่ถึงก็ยังไม่น่าจะใช่ครับมันต้องใช้ทีมเวิร์คทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามัน5นาทีมันยากมากครับผมต้องของไปไกลกว่านี้อีกถึงจะทำไหวครับผมดังนั้นตอนนี้ลงแค่1ถึง5ก่อนแล้วกันครับผมนี่แล้วไปไหนกล่องนึงวะอ๋ออยู่นี่จะเรียงให้แล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกล่องมันตัวที่1ก็คือจะสุ่มเพจ1กับ2แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ตัวที่2จะได้เพจก็คือโซชิลนะครับ1ถึง3แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ตัวที่3จะได้สุ่มโซชิล1ถึง4แล้วก็ได้ดอกไม้แล้วก็ตัวที่4ครับผมมันจะสุ่ม1ถึง5ครับผมแล้วก็ตัวที่5มันจะสุ่ม1ถึง8ครับผมก็มีเท่านี้ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับลงเต่า1ถึง5ก็ฝากถึงน้อง Channel ไว้ด้วยครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับผมไม่เข้าใจอะไรตรงไหนยังไงวันนี้ไปก่อนครับผมฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจถึงน้อด้วยนะครับผมขอบคุณครับ